วันนี้เวลา9:59 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุม100 ปีมหาวชิราวุธในการประทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ประทานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20 ปีและ10 ปีจำนวน18 คนประธานโล่รางวัลแก่ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นจำนวน71 คนต่อจากนั้นเสด็จไปยังหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องจดหมายเหตุภายในมีการเก็บรักษาเอกสารราชการเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่นคำสั่งระเบียบข้อบังคับหนังสือโต้ตอบบันทึกข้อความแผนที่แผนผังภาพถ่ายตำราเรียนและธรรมเนียบผู้บริหารของโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหลักฐานสำหรับการค้นคว้าวิจัยโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439ซึ่งผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคือมหาอมาตย์นายกเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชและเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลามีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอาทิพลเอกเปรมตินสูลานนท์รัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรีปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,852 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา262 คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน